นี่เป็นภาพประทับใจที่หลายคนต่างชื่นชมกับกลุ่มนักเรียนพิการตาบอดเดินเกาะไหล่เพื่อนขายผักปลอดสารพิษไปตามถนนในชุมชนแม้เด็กเหล่านี้จะเป็นผู้พิการทางสายตาบางคนก็พิการทางสมองแต่ก็พยายามหารายได้ไม่ยอมเป็นภาระของสังคมเด็กๆ กลุ่มนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางน้องๆบอกว่าชอบวิชาเกษตรมากที่สุดจึงสนใจและตั้งใจเรียนรู้เพราะนั่นจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับพวกเขาจากสองมือของตัวเองตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์แปลงปลูกผักการดูแลรดน้ำและให้ปุ๋ยจนถึงขั้นตอนเก็บผักไปขายก่อนที่เราจะให้เขาทำอะไรเราต้องให้เขาสัมผัสโดยการใช้ประสาทสัมผัสอุปกรณ์ที่เขาจะจับมันมีอะไรบ้างและมันเป็นรูปร่างยังไงเพราะเขาไม่ได้มีสายตาอย่างคนปกติครับคือไม่สามารถเรียนได้ไม่สามารถคำนวณอย่างคนอื่นได้แต่สามารถที่ว่าจะใช้ชีวิตในประจำวันอย่างคนอื่นได้ผู้บริหารโรงเรียนสอนคนตาบอดลำปางกล่าวว่าแนวคิดฝึกอาชีพในวัยเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อให้เด็กมีความรู้สามารถดำรงชีพในอนาคตได้อย่างเข้มแข็งจึงส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักหลากหลายชนิดทั้งผักอินทรีย์ปลอดสารพิษการปลูกผักไร้น้ำพืชผักสวนครัวบังเอิญเรามีเด็กกลุ่มเด็กตาบอดที่เราเรียกว่าเด็กตาบอดที่มีความพิการอื่นร่วมด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเขาอาจจะไปเรียนร่วมกับเด็กทั่วๆไปลำบากหรือว่าเรียนภาคทฤษฎีสายสามัญเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะนั้นวิธีการที่จะช่วยให้เขาสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ในอนาคตเนี่ยเราก็เลยมองว่าการฝึกอาชีพให้เขาตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญช่วงบ่ายของทุกวันนักเรียนจะช่วยกันเก็บผลผลิตมาใส่ถุงก่อนที่คุณครูจะพานักเรียนเดินไปขายที่ตลาดของชุมชนในสนามกีฬาเทศบาล7จากนั้นก็จะเดินเร่ขายไปตามถนนในชุมชนปลูกยอดนอนธนวัลย์ครับแล้วก็มีหัวละพาครับตื่นเต้นครับสนุกครับแล้วก็ได้เงินครับได้กำไรด้วยครับได้บ้างเคยเล่าให้แม่ฟังครับแล้วแม่รู้สึกยังไงแม่ก็บอกว่าเออดีแล้วเดี๋ยวเผื่อจะได้เอาไปทำที่บ้านรายได้จากการขายผักเด็กๆจะแบ่งเก็บต้นทุนไว้ในการเพาะปลูกรอบต่อไปส่วนผลกำไรจะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายทำกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นค่าอาหารสำหรับเด็กนักเรียนแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กเหล่านี้ได้รับคือประสบการณ์ชีวิตที่สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข